สวัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะวันนี้เอิ้นพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บรรยากาศของงานแถลงข่าว Startup Thailand 2017ค่ะจากความสำเร็จของปีที่แล้วนะคะก็ทำให้เกิด Startup Thailand ในปีนี้ขึ้นมาอีกค่ะซึ่งก็จะยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกนะคะและปีนี้เนี่ยขยายจัดถึง5ภูมิภาคด้วยกันค่ะซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรและปีที่แล้วประสบความสำเร็จกันแค่ไหนนะคะวันนี้มาติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันกับข่าวสั้น IT อื่นๆที่น่าสนใจเลยค่ะหลังจากปีที่แล้วการจัดงาน Startup Thailand ได้รับการตอบรับอย่างดีและยังส่งผลให้วงการ Startup เติบโตอย่างก้าวกระโดดเกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากปีนี้จึงกลับมาอีกครั้งสำหรับ Startup Thailand 2017ภายใต้แนวคิด Scale Up Asia ขยายสู่สากลด้วยปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะบุกตลาดทุกภูมิภาคทั่วประเทศเริ่มที่ชลบุรีสงขลาขอนแก่นเชียงใหม่และปิดท้ายที่กรุงเทพนะคะโดยภายในงานแถลงข่าวได้มีการเสวนาถึงบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาสตาร์ทอัพรวมถึงแผนการในการจัดงานสตาร์ทอัพ Thailand 2017จากดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิตสินธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและดร.พันอาจชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนค่ะงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์นะคะซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะขอเชิญชวนนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยเราตั้งใจมากที่จะให้เป็นงานที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจะมีกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบูธของสตาร์ทอัพปีที่แล้วมี200รายปีนี้น่าจะขึ้นเป็น300กว่ารายนะคะแล้วนอกจากนี้จะมีต่างชาตินะคะปีนี้เราตั้งใจให้เป็นอินเตอร์มากขึ้นค่ะจะมีกูรูจากต่างประเทศมาบรรยายนะเราจะมีสัมมนาด้วยแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีสตาร์ทอัพจากต่างประเทศนะคะมาร่วมงานเราด้วยเช่นจากญี่ปุ่นจากไต้หวันนะคะเป็นต้นนะคะที่ไม่ควรพลาดนะครับนอกจากงานพิชชิ่งที่มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับก็คือความหลากหลายของสปิเกอร์ปีนี้เนี่ยต่างประเทศก็จะมีมากขึ้นนะครับรวมทั้งท่านจะได้เห็นพัฒนาการของสตาร์ทอัพในหลายๆอุตสาหกรรมรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐนะครับที่มีกลไกการสนับสนุนเยอะมากขึ้นที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับมาดูในงานโอกาสในการลงทุนรออยู่นะครับทั้งที่ในต่างจังหวัดและก็ที่กทมนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงกระแสตอบรับพัฒนาการและความก้าวหน้าของวงการสตาร์ทอัพหลังจากงานสตาร์ทอัพ Thailand 2016ที่ผ่านมาจากคุณธนพงษ์ณรนองผู้แทนสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนคุณวัชระเอมวัฒน์นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่และคุณภาโรจน์เด่นสกุล Co-founder and CEO Zip Event ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจเข้าร่วมงานสตาร์ทอัพ Thailand 2017พบกันได้ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะคะซึ่งเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เริ่มเบิกโรงไปแล้วที่จังหวัดชลบุรีค่ะที่ต่อไปจังหวัดสงขลา 2-3 มิถุนายน Sea of Opportunitiesจังหวัดขอนแก่น 9-10 มิถุนายนแม่โขงคอนเน็กจังหวัดเชียงใหม่ 23-24 มิถุนายน Creative Valley และกรุงเทพ 6-9 กรกฎาคมนี้ Scale Up Asia ค่ะและติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Page Startup Thailand ด้วยนะคะในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่โอกาสดีมากๆเลยนะคะแล้วมาติดตามข่าวสั้น IT อื่นๆที่น่าสนใจกันค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเผยสถิติจำนวนผู้ใช้บริการพร้อมเพย์อัปเดตล่าสุดณ14พฤษภาคม2560มีคนไทยลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้ว 27.8 ล้านบัญชีโดยผูกกับเลขบัตรประชาชน 21.3 ล้านบัญชีและผูกกับเบอร์มือถือ 6.5 ล้านบัญชีตำรวจฮ่องกงเอาจริงคนขับ Uber 21คนโดนจับแล้วอ้างเหตุการจ้างงานผิดกฎหมายผ่าน Uber โนเกีย3310เจอของก๊อปโคลนนิ่งสไตล์อินเดียโดยผลิตฟีเจอร์โฟนลอกเลียนโนเกีย3310รุ่น2017ในชื่อ Darago 3310แต่ขายราคาถูกเพียง799รูปีหรือ425บาทเท่านั้นแถมกระแสแรงขายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วและอย่าลืมติดตามข่าว IT ทิปเทคนิคดีๆแล้วก็เรื่องราวเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงกันด้วยนะคะทางเว็บไซต์ it24hs.com วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะลิงค์ผู้นำระบบสายสัญญาณมาตรฐานอเมริกา 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edgeอย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ